สวัสดีครับรายการพี่หมีมีเรื่องเล่านะครับวันเสาร์ตอนเย็นๆนะครับขออนุญาตแก้ตัวด้วยการทำเป็นคลิปละกันเนื่องจากว่าเมื่อกี้ทำไลฟ์สดแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสัญญาณมันหายแล้วก็ไลฟ์ได้แค่3หัวข้อนะครับยังไม่ครบ5หัวข้อเลยเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตแก้ตัวด้วยการไลฟ์ทางนี้ละโทษทีครับทำเป็นคลิปแบบนี้ละกันนะครับแล้วก็จะได้ให้ประโยชน์ทุกคนได้นะครับตรงนี้นะครับนะฮะมาว่ากันด้วยเรื่องของ5ความเชื่อผิดครับที่ใครทำแล้วนะครับก็จะเข้าใจว่าลดความอ้วนได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ครับมันผิด 100% นะครับอันนี้ลองกับตัวแล้วทุกอย่างเพราะฉะนั้นเลยกล้าพูดให้ฟังนะครับถึงแม้ตัวเองยังไม่ได้ผอมมากนะครับแต่ลดจาก130ลงมาเหลือ97 98ได้มันก็น่าจะถ่ายทอดให้คนฟังได้แล้วถูกไหมใครจะฟังแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่นะครับตามอัธยาศัยไม่ได้ว่ากันเลยนะครับนะฮะสปอนเซอร์อยู่ข้างหลังนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเมลาตานะครับตรงนี้นะครับนะครับเอาละครับว่ากันด้วยเรื่องความเชื่อ5ประการครับที่ผิดนะครับในการลดน้ำหนักนะครับประการที่1ครับข้อแรกเลยนะครับนะฮะหลายคนยังเข้าใจว่าลดน้ำหนักเท่ากับลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักลดเท่ากับผอมลงอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดครับผิด 100% เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะบางคนนะครับน้ำหนักลงก็จริงแต่ว่าตัวยังบวมอยู่เลยนะครับบางคนน้ำหนักขึ้นก็จริงแต่หุ่นดูฟิตเฟิร์มมากขึ้นนะครับผมนะครับต้องเท้าความอย่างนี้ครับร่างกายเราประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันหลักๆนะครับก็คือของเหลวที่เป็นน้ำนะครับกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันนะครับสิ่งที่เบิร์นออกไปได้มากที่สุดในร่างกายและง่ายสุดก็คือน้ำนั่นเองนะครับฉะนั้นเวลาน้ำหนักลงบางครั้งนะครับน้ำในร่างกายเราหายไปครับเหงื่อออกอะไรเงี้ยน้ำหนักมันหายน้ำมันหายไปเพราะนั้นน้ำหนักก็ลงฮวบครับแต่ว่ากล้ามเนื้อกับไขมันยังอยู่ครบตรงนั้นนะครับแล้วส่วนที่2ที่ตามน้ำไปก็คือกล้ามเนื้อครับนะกล้ามเนื้อนะจะตามน้ำไปนะครับส่วนที่อยู่แน่นอนแล้วออกยากมากแต่เราอยากให้มันไปอย่างเราทั้งทีก็คือไขมันนั่นเองครับนะฮะคิดง่ายๆนะครับลองดูนี้นะครับสมมตินี่คือไขมันขนาด1กิโลกรัมและอันนี้คือกล้ามเนื้อขนาด1กิโลกรัมสังเกตไหมครับอะไรใช้พื้นที่มากกว่ากันเอ่ยกระดาษห่อค้อนถูกป่ะถูกไหมกระดาษห่อค้อนถูกไหมนะครับเหมือนกันเลยครับนะครับไขมันย่อม1กิโลกรัมใช้พื้นที่มากกว่ากล้ามเนื้อ1กิโลกรัมดูง่ายเลยครับนะฮะดูขนาดของกำปั้นและไอ้ที่เราแบกกลางนิ้วเนี่ยนะครับนะฮะดูได้เลยนะครับอันนี้คือตัวเราฮะกล้ามเนื้อไขมัน1กิโลกรัมก็คือทำให้เราป่องได้ขนาดนี้นี่คือกล้ามเนื้อ1กิโลกรัมนะครับนะฮะเราก็ยังใช้พื้นที่นิดเดียวเองตรงนี้นะครับเพราะนั้นอย่าลืมครับประการที่1ครับน้ำหนักลงไม่ได้แปลว่าคุณจะผอมลงครับนะฮะอย่าโฟกัสเรื่องตาช่างมากให้โฟกัสที่สัดส่วนของคุณว่าลงหรือเปล่าตรงนี้นะครับนะฮะเราสามารถหาตาช่างแบบมวลรวมมานะครับมาดูได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับนะฮะเราต้องสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะฮะการกล้ามเนื้อด้วยตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ลดความอ้วนได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปหัวข้อที่2กันเลยแล้วกันนะครับความเชื่อที่2นะครับก็คือความเชื่อที่ว่าการออกกำลังกายแบบตะบี้ตะบันออกกำลังกายใส่ให้หนักใส่ให้สุดนะครับจะทำให้เราผอมเร็วอ้วนน้อยลงนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดอีกแล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะครับนะฮะการออกกำลังกายแบบตะบี้ตะบันหรือออกผิดวิธีนะครับไม่ทำให้นอกจากไม่ทำให้เราผอมลงได้เร็วนะครับไม่ทำให้เราลดความอ้วนได้ยังสามารถทำให้เราบาดเจ็บได้ด้วยนะครับทำให้เราบาดเจ็บได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะครับการออกกำลังกายต้องออกแต่พอดีนะครับอันนี้พี่หมีเคยทำพลาดมาเองเลยก็คือการรับชาเลนจ์นะครับการทำชาเลนจ์นั่นเองนะครับการทำชาเลนจ์เคยรับอะไรนะสควอต100ครั้งแล้วก็ทำสควอต100ครั้งเชื่อไหมครับสควอต100ครั้งที่ทำไปครั้งนั้น50ครั้งแรกมั่นใจว่าทำถูกนะครับโดนกล้ามเนื้อถูกส่วนมาก30ครั้งต่อไปโดนบ้างไม่โดนบ้าง20ครั้งหลังผิดส่วนตลอดบอกเลยว่าผิดเพราะจะทำให้มันครบ100ไงนะครับเช่นกันครับเคยเห็นตารางนึงที่ตอนนี้สาวๆเขาคิดกันก็คือแพลงกิ้งนึกออกไหมที่แพลง20วัน30วันอะนะครับแพลงกิ้ง30วันนะครับนะฮะมันจะมีวันแพลงเริ่มจาก10วิ15วิ30วิอะไรเงี้ยจนไปถึง10นาที3นาที5นาทีนะครับอันนี้ต้องเตือนด้วยนะว่าระวังด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะทำให้คุณเจ็บได้แล้วคุณจะออกกำลังกายอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับการแพลงที่ถูกต้องคืออะไรครับนะฮะคือต้องเกร็งหน้าท้องถูกไหมครับแล้วก็เกร็งก้นนะครับมันต้องโดนก้นโดนหน้าท้องนะครับแต่โดนหน้าขาหลังขาบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันจะไม่โดนที่เท้านะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับการรับน้ำหนักร่างกายเราต้องใช้ทุกส่วนในการรับน้ำหนักเราต้องเกร็งกล้ามเนื้อตรงไหนให้เป็นรับน้ำหนักนะครับก็คือใช้กล้ามเนื้อจากท้องกล้ามเนื้อจากก้นนะครับนะบอกเลยว่าพี่หมีลิมิตพี่หมีเต็มที่นะนาทีครึ่งนะครับแม็กซ์ติมัมจริงๆก็คือประมาณ2นาทีอ่ะแต่นานๆได้ทีนะนะถ้าเราสองทีได้แค่เซตเดียวนะครับได้แค่เซตเดียวแล้วต้องพักยาวเลยนะครับเพราะอะไรครับเมื่อกล้ามเนื้อตรง
ที่เราต้องใช้อย่างเช่นหน้าท้องหรือว่าก้นมันอ่อนแรงลงแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องสิ่งที่ตามมาก็คือนะครับมันจะถ่ายกำลังครับไปที่กล้ามเนื้อส่วนอื่นนึกออกไหมถ่ายกำลังที่กล้ามเนื้อส่วนอื่นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนอื่นนะครับจะมารับน้ำหนักแทนเรานั่นเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่โดนกล้ามเนื้อที่เราต้องการออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรมากขึ้นเลยเราแค่ชนะตัวเองชนะใจตัวเองแค่นั้นเองแต่ว่าอยากให้ทำแล้วก็มีกำลังใจโอเคไม่ว่ากันแต่ว่าทำแล้วอยากให้ได้กับประโยชน์ในการออกกำลังกายแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีด้วยนะครับนะครับนะฮะแล้วอีกอย่างนึงครับการออกกำลังกายที่เน้นคาร์ดิโออย่างเดียวนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับนะฮะเราต้องออกกำลังกายมีแค่สองแบบนั่นคือคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอก็คือการวิ่งการผ่อนยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมันทำน้ำหนักลดไหมทำให้ลดได้ครับลดเร็วด้วยเหงื่อออกหายนะน้ำหนักลดครับแต่ว่ากล้ามเนื้อไม่ขึ้นนะครับนะกล้ามเนื้อไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังด้วยนะครับคาร์ดิโอด้วยแล้วก็เวทเทรนนิ่งด้วยนะครับเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวก็ไม่ดีครับเพราะว่าร่างกายเราก็จะโตผิดส่วนอ่ะหรือการคาร์ดิโออย่างเดียวก็ทำให้เราน้ำหนักลดจริงแต่ลดแบบย้อยๆเพราะฉะนั้นก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับสองอย่างคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งทำคู่กันไปถ้าดีจ้างเทรนเนอร์จ้างคนที่เขาออกกำลังกายเป็นนะครับหรือคนที่เขาแนะนำคุณได้นะครับนะฮะแล้วก็ให้เขาดูแลให้เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณทำเองบางครั้งมันได้ประโยชน์แต่ไม่ได้แต่ไม่เต็มหน่วยนะครับตรงนั้นนะครับบางครั้งการลงทุนกับเทรนเนอร์ก็คุ้มกว่าที่จะไปลงทุนกับการซื้อจักรยานดีๆหรือว่าออกกำลังกายแพงๆแล้วไปออกมาตัวเองแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาตรงนั้นนะครับก็แนะนำว่าทำสองอย่างพร้อมกันแล้วก็มีคนคอยดูแลเราด้วยนะครับตรงนี้นะครับนะฮะออกกำลังกายต้องพอดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็ให้พอดีกับสัดส่วนรูปร่างแล้วก็สมรรถนะในร่างกายของตัวเองนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ก็ดูคลิปก้อยรัชวินยังแพง5นาทีได้ใช่คุณแข็งแรงกับเขาปะล่ะถ้าคุณยังไม่แข็งแรงกับเขาก็ยังไม่ต้องแพง5นาทีเท่าเขาครับก็แพงน้อยกว่าเขาจะทำแพง5นาทีได้ไหมได้ครับซอยเซตตินะครับไม่ต้องทำรวดเดียว5นาทีไม่ทำรวดเดียว3นาทีคุณซอยเป็นนาที1 2นาทีก็ได้นะครับค่อยๆซอยไปแต่ทำให้ครบ5นาทีใน1วันแค่นั้นเองครับนะครับมันก็มันการได้ประโยชน์เท่ากันได้5นาทีเหมือนกันแบบได้ประโยชน์ด้วยนะครับนะฮะต่อไปความเชื่อที่3ครับที่มันความเชื่อแบบผิดๆนะครับก็คือคำว่า low fat low carb zero 0% อะไรอย่างพวกนี้นะครับมัน low จริงไหมนะครับเขาบอกครับมัน low จริงครับอย่างไขมัน low fat มันก็มือไขมันที่0% แต่มันถูกทดแทนด้วยอย่างอื่นครับอย่างเช่นน้ำตาลครับหรือโซเดียมครับนะครับการที่กินอาหารพวกนี้อย่าลืมพลิกดูด้านหลังกล่องนะครับด้านหลังขวดด้วยนะครับว่าด้านหลังขวดเนี่ยนะครับปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปริมาณน้ำตาลถ้ามากนะครับเกินที่ร่างกายต้องการมันก็จะสะสมในรูปของไขมันอยู่ดีครับนะครับไม่ประโยชน์เลยครับในการที่จะกิน low fat แต่ว่าน้ำตาลเยอะพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็สะสมเป็นไขมันอยู่ดีในร่างกายเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับ low carb low carbohydrate เช่นกันครับนะฮะกิน low carbohydrate ถูกแทนที่ด้วยโซเดียมหรือแทนที่ด้วยตัวอื่นนะครับนะฮะมันก็ไปสะสมเป็นไขมันอยู่ดีครับไม่ประโยชน์เลยครับในการกินตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับบางคนบอกว่ากินผลไม้อย่างเดียวได้ไหมนะครับอยู่ในข้อเดียวกันแล้วกันเนาะนะครับกินผลไม้แทนได้ไหมหรือกินน้ำผลไม้แทนได้ไหมประการแรกเลยครับน้ำผลไม้แทนผลไม้ไม่ได้ครับนะยกเว้นว่าน้ำผลไม้แบบสกัดเย็นหรือว่าคั้นแบบติดกากเท่านั้นอันนั้นยังพอแทนได้บ้างยังพอแทนได้บ้างนะครับแทนได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ 100% นะก็แทนได้ประมาณสัก 70-80% แต่น้ำผลไม้ที่คั้นจนเกลี้ยงกริบนะครับไม่มีกากเหลือเลยเป็นน้ำล้วน 100% นะครับคุณก็ได้แค่น้ำกับน้ำตาลนะฮะนะครับแล้วก็วิตามินที่อยู่ในน้ำนั่นเองนะครับส่วนกากใยหรืออะไรอื่นที่มีประโยชน์แล้วอยู่ในเส้นใยอยู่ในผิวของมันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ได้เข้าไปเลยครับเพราะฉะนั้นก็อย่างเช่นกินน้ำองุ่นนะครับสิ่งแรกที่เห็นคุณไม่ได้จริงๆก็คือสารสกัดจากเปลือกองุ่นครับนะซึ่งตัวนี้ก็คือสำคัญมากเลยนะฮะไอตัว resveratrol เนี่ยนะครับเป็นการเสริมสร้างโปรตีนให้ร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้จะหายไปทันทีนะครับเพราะนั้นก็เวลากินแนะนำว่าถ้ากินผลไม้กินผลไม้สดแต่ว่ากินผลไม้แทนอาหารไม่ได้นะครับนะเราต้องกินอาหารแต่ละมื้อให้ครบครับไม่ใช่มื้อนี้ไม่กินอย่างอื่นแล้วก็กินผลไม้อย่างเดียวเพื่อแทนอย่างเดียวไม่ได้ครับนะฮะหาอย่างอื่นหรือว่าผลไม้ที่กินต้องเลือกอันหนึ่งว่าเป็นผลไม้ที่มันมีแป้งในตัวอย่างเช่นกล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีไขมันในตัวนะครับกินให้ครบอย่างนั้นนะครับก็ได้แต่ว่ากินตระกูลเบอร์รี่อย่างเดียวเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เวลากินผลไม้ก็พยายามกินให้บาลานซ์นะครับตรงนั้นนะครับนะหรืออีกข้อหนึ่งครับอีกข้อหนึ่งอันนี้ข้ามไปข้อ4แล้วกันนะครับอันนี้ขอโยนไปข้อ4แล้วกันความเชื่อข้อที่4ครับที่ผิดนะฮะในการลดความอ้วนนะครับก็คือการอดอาหารหรือการข้ามมื้ออาหารหรือการโฟกัสที่มื้ออาหารใดมื้ออาหารมากเกินไปประการแรกครับการอดอาหารเลยช่วยลดความอ้วนไหมไม่ครับประการที่2ครับการกินข้ามมื้ออาหารช่วยลดความอ้วนไหมไม่ครับประการที่3การซอยมื้ออาหารย่อยๆช่วยลดความอ้วนไหมก็ไม่ครับนะครับประการที่4นะครับการกินเช้าเยอะ
นะครับกินเช้าเยอะไปเลยแล้วก็กลางวันน้อยเย็นไม่กินช่วยลดความอ้วนไหมก็ไม่ครับนะครับอย่างนี้ครับเขาบอกว่าร่างกายเรานะครับต้องการกิโลแคลอรี่ประมาณนี้ก็คือผู้ชายเนี่ยต้องการประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับผู้หญิงต้องการประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวันเพราะฉะนั้นวันนึงนะครับเราต้องซอยกินให้ครบครับแล้วก็ร่างกายเรานะครับนะครับมันมีช่วงอะไรล่ะก็เรียกว่าช่วงย่อยอาหารอิ่มแล้วย่อยอาหารอิ่มแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับมันมีช่วงอยู่อาหาร1มื้อใช้เวลาย่อยประมาณ 4-6 ชั่วโมงบางคนที่ย่อยอาหารช้าหน่อยก็ประมาณ8ชั่วโมงเต็มที่นะครับตรงนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่กินอาหารมื้อเย็นนะครับกินเช้ากินกลางวันแล้วไม่กินมื้อเย็นเท่ากับว่ามื้อกลางวันถึงเช้าอีกวันนึงอ่ะแก๊ปมันประมาณ10กว่าชั่วโมงเลยนะแล้วเราไม่กินอะไรเลยตรงเนี้ยนะครับนะมันไม่ช่วยอะไรนะครับมันทำให้ร่างกายของเราเข้าไปโหมดนึงชื่อโหมด survival หรือว่าโหมดเอาตัวรอดนั่นเองนะครับร่างกายก็จะเริ่มไม่เผาผลาญอาหารน้อยลงเผาผลาญอาหารน้อยลงนะครับแล้วก็เก็บอาหารสะสมเก็บในรูปแบบไหนครับไขมันสิครับต้องเก็บในไขมันเพื่อจะดึงมาใช้เวลาที่ร่างกายเราต้องการจริงๆนะครับเคยเห็นคนเวลาเข้าเป่าอาหารไหมครับแล้วกินอะไรไม่ได้เงี้ยร่างกายก็จะเผาผลาญน้อยลงนะครับเผาผลาญน้อยลงนะครับแล้วก็เริ่มเก็บสารอาหารเก็บมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการเพราะร่างกายมันต้องมีจุดนึงที่บอกร่างกายว่าเฮ้ยไม่ได้นะถ้ามึงเผาเยอะถ้ามึงดึงสารอาหารมาใช้เยอะเดี๋ยวมึงตายเพราะนั้นมึงต้องเก็บไว้ก่อนเพราะนั้นนะครับไอ้ช่วง16ชั่วโมงที่เป็นแก๊ปห่างเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ไม่ควรที่จะอดอาหารตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นบางคนทำ IF นะครับก็ดูร่างกายให้เหมาะสมด้วยว่าระบบการเผาผลาญของตัวเองเนี่ยนะครับมันเผาได้ดีแค่ไหนนะครับไม่ต้องเอาเวลาเป็นตัวฟิกซ์มาก IF ไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีแต่ว่าดีอาจจะไม่เหมาะกับบางคนบางคนเหมาะครับบางคนไม่เหมาะเพราะฉะนั้นดูให้ดีครับว่าเหมาะกับเราแค่ไหนนะครับร่างกายเราย่อยอาหารแค่ไหนเอาง่ายๆครับดูง่ายเลยเรากินในมื้อนึงเนี่ยอีกกี่ชั่วโมงจะหิวอีกทีนึงเอาอย่างนั้นเลยนะอีกกี่ชั่วโมงจะหิวอีกทีนึงแล้วแต่ละมื้อนะครับกินแค่พออิ่มแล้วกินให้ครบ5หมู่กินแค่พอที่ร่างกายต้องการพอแล้วอย่าตามใจปากอย่ายัดบุฟเฟ่ต์เยอะเช้าไม่ใช่ยัดรึกเข้าไปนะครับเราหกกลางวันยัดอะไรไม่ลงผ่านแล้วก็มากินทีตอนเย็นปึ๊บนะครับมันก็ไม่ช่วยอะไรการซอยมื้ออาหารซอยได้ครับแต่ว่าการซอยมื้ออาหารแต่ละครั้งที่คุณกินคุณต้องกินประมาณน้อยลงถูกมั้ยไม่ใช่แค่ซอยมื้ออาหารแล้วกินเท่าเดิมหรือว่าซอยมื้ออาหารแล้วกลายเป็นกินขนมแทนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนะไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นซอยได้ครับแต่ต้องกินให้มันพอดีนะครับนะอย่างเช่นหลังออกกําลังกายไปเราสามารถกินอะไรล่ะกินพวกแป้งกินอะไรเข้าไปได้นะครับเพราะว่าจะเข้าไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับตรงนี้นะครับนะฮะนะหรือข้ามอาหารบางอย่างไปอย่างเช่นไม่กินไขมันเลยไม่กินแป้งเลยนะครับก็ไม่ได้นะครับไขมันมี2แบบนะแบบแรกคือไขมันตัวดีนะครับหรือว่า HDL นะครับแบบ2คือไขมันแบบไม่ดีก็คือ LDL นั่นเองนะครับhigh fat จะเป็นตัวดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลือกกินไขมันดีคืออะไรครับน้อยมะกอกไงแซลมอนไงนะครับไขมันจากถั่วไงพวกนี้นะครับไขมันในอกไก่ไงอันนี้พอใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไขมันตัวดีกินได้นะครับกินได้นะครับแล้วก็เช่นกันครับคาร์โบไฮเดรตที่ดีก็มีนะครับอย่างเช่นพวกข้าวกล้องนะครับหรือว่าผลไม้ที่มีส่วนผสมของแป้งเป็นส่วนประกอบข้างในนะครับก็สามารถกินได้เช่นกันตรงนี้นะครับนะแทนที่จะกินข้าวขาวเยอะอะไรเงี้ยเราลองเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องอะไรอันนี้บอกเลยนะทำไม่ได้ไม่ชอบรสข้าวกล้องแต่ผสมกันได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลือกกินแป้งกินได้ถ้ากินกรณีเรากินข้าวขาวไม่ได้กินไรซ์เบอร์รี่ไม่ได้เหมือนพี่หมีก็ลดทวีการลดปริมาณข้าวลงแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปนะครับเพิ่มตัวเข้าไปแทนเพิ่มผักเพิ่มโปรตีนเข้าไปแทนข้าวนะครับแต่ให้กินข้าวบ้างนะครับกินมันบ้างตรงนี้นะครับก็เนี่ยแหละครับก็เป็นการกินที่ถูกวิธีนะครับไม่ใช่การข้ามหรือการไม่กินอะไรเลยไม่ได้นะครับต้องกินให้ครบไขมันก็ต้องกินนะแต่เลือกกินไขมันดีๆหน่อยถ้ากินไขมันไม่ดีก็เผาๆลงนิดนึงนะย่อยลงนิดนึงตรงนี้นะครับนะฮะข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับนะข้อที่5ครับใช้วิธีลัดเลยขึ้นทางด่วนอย่าลดความอ้วนนะครับหรือว่าการดีท็อกซ์นะครับเอาแรกก่อนเลยอย่าลดความอ้วนไม่ดีทีนี้หลายคนบอกอ้าวพี่หมีมึงขายอาหารเสริมนี่ลดความอ้วนหรือแบบอีนี่ใช่ไหมที่พูดถึงอะถ้าพูดถึงบุฟเฟ่ต์พัทต้องบอกเลยบุฟเฟ่ต์พัทไม่ใช่ลดความอ้วนครับมันเป็นแฟตเบิร์นเนอร์มันเป็นอาหารเสริมที่เพิ่มการเผาผลาญครับกินแล้วออกกำลังกายได้กินบุฟเฟ่ต์พัทอย่างเดียวทำให้ผอมลงไหมไม่ผอมครับอาจจะผอมได้แต่คุณต้องกินต่อเนื่องจริงๆแล้วคุณต้องออกกำลังกายบ้างคุณต้องมีการขยับบ้างแล้วคุณต้องกินอาหารให้มันน้อยลงบ้างคุณถึงจะผอมลงในการกินบูสต์เพิร์นพลัสนะครับเพราะฉะนั้นกินเพิร์นพลัสอย่างเดียวอยากให้ผอมไหมไม่มันแค่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญให้คุณน้ำหนักไม่ขึ้นและไม่อ้วนขึ้นแค่นั้นเองครับมันไม่ได้ช่วยให้มันผอมลงอยากน้ำหนักลง5 โล 10 โลภายใน5 วัน 7 วันลืมไป
มันไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยครับไม่ช่วยเลยนะครับเพราะนั้นถ้าอยากเบิร์นสั่งมาได้แต่ถ้าอยากลดความอ้วนด้วยแบบ3วัน7วัน5วันไม่ขายให้จ้าบอกเลยว่าไม่ขายให้นะครับตรงนี้นะครับอย่างที่2ครับนะฮะเพราะอะไรครับเดี๋ยวลดความอ้วนบางตัวนะครับเขาใส่แอบใส่สารชื่อว่าไซบูทามีนกินแล้วจะมึนๆกดประสาทพูดเป็นพันไม่มีจ้ะไม่ใส่นะครับนะฮะ บางตัวใส่ยาขับปัสสาวะนะครับกินแล้วก็จะถ่ายเป็นน้ำแน่นอนครับปัสสาวะฉี่บ่อยๆฉี่บ่อยเนี่ยนะครับนะฮะน้ำหนักก็ลดดิครับน้ำหนักก็ลดนะครับการกินไซบูทามีนกดประสาทสั่งให้เราไม่อยากอาหารรู้สึกเบื่ออาหารใครที่กินยาแบบรู้สึกกินแล้วรู้สึกว่าไม่อยากอาหารเลยเบื่ออาหารมากไม่มีความอยากกินเลยหยุดเถอะได้โปรดไหว้ล่ะอันนี้ส่งเมสเซจถึงน้องคนหนึ่งไหว้ล่ะได้โปรดเลิกกินเถอะเลิกกินเถอะกินจนผอมไปก็ไม่มีประโยชน์อ่ะกลัวตายไม่ให้เราเป็นห่วงนะกลัวตายอย่างที่สองครับการดีท็อกซ์พร่ำเพื่อเอ้าบอกพี่หมีขายไฟเบอร์ช่วยดีท็อกซ์เป็นจีโนมิกดีท็อกซ์ด้วยใช่ครับแต่ไฟเบอร์เอ็กซ์ไม่ได้มีดีแค่เรื่องการดีท็อกซ์ครับไฟเบอร์เอ็กซ์เป็นดีเรื่องการปรับสมดุลของลำไส้นะครับเพราะฉะนั้นการดีท็อกซ์คือผลพลอยได้ครับการกินก็ถ่ายผลพลอยได้จริงๆมันคือปรับสมดุลลำไส้ใครที่กินมากไปถ่ายมากไปก็ทำให้ถ่ายน้อยลงใครที่ถ่ายเยอะไปก็ทำให้ถ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะให้มันเหมาะสมนะครับนะครับแค่ช่วยเคลียร์ลำไส้แต่ว่าไม่ได้ดีท็อกซ์ตลอดเวลานะครับตรงนี้เพราะนั้นการดีท็อกซ์พร่ำเพื่อหรือว่าการเดี๋ยวก็สวนทวารนี่ไม่ได้อย่างไรนะสวนทวารนี่คือมันออกแต่ปลายๆอ่ะตรงนี้นะครับออกแต่ปลายๆนะครับส่วนการดีท็อกซ์ลำไส้การกินแบบดีท็อกซ์ทุกวันเนี่ยหรือว่ากินอะไรที่มันเขาเรียกอะไรกินน้ำดีท็อกซ์ตลอดเวลานะครับผมนะเพราะว่าไฟเบอร์เอ็กซ์ไม่ได้มีแค่ดีท็อกซ์นะไฟเบอร์เอ็กซ์ยังมีพรีไบโอติกนะครับยังมีไฟโตนิวเทรียนก็ให้ผลคุณค่าของผลไม้5สีนะเพราะนั้นกินได้นะครับตรงนี้นะครับนะแต่ใครที่กินแบบน้ำดีท็อกซ์หรือยาดีท็อกซ์อย่างเดียวนะครับก็อย่าพร่ำเพรื่อมากนะครับนานๆทีได้นานๆทีได้นะครับไม่ขัดหรอกครับแต่ว่าอย่าทำบ่อยๆการดีท็อกซ์การถ่ายครับการถ่ายคือน้ำหนักลดอ่ะอยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็มันลดความอ้วนได้แต่มันไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลดความอ้วนยั่งยืนกันนะครับสุดท้ายฝากไว้ครับว่าการลดความอ้วนไม่มีวิธีลัดนะครับไม่มีวิธีลัดย้ำการลดความอ้วนไม่มีวิธีลัดมีแต่วินัยเท่านั้นที่ทำให้คุณลดความอ้วนได้พี่ใช้เวลา1ปีครับในการลดจาก120โล125กิโลด้วย3ตอนที่ลดนะครับนะฮะก่อนหน้านั้นเคยพีคสุด131โลนะครับแล้วก็ตะบี้ตะบันออกกำลังกายมาบ้างไม่บ้างเลยพวกนี้นะครับนะฮะเริ่มกินนู่นไม่ได้กินนี่ไม่ได้เนี่ยก็เลยคุมอาหารได้บ้างนะครับแต่ว่ามีแค่วินัยเท่านั้นตอนนี้น้ำหนักเหลือ97-98อาจจะบางช่วงจะดีดไป99แต่ร้อยบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็จะลงมาเท่าเดิมมินนิ่งก็คือ97-98ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาในการลดจาก120วงกลมแล้วกันนะหรือประมาณ95-96กิโลนะฮะก็ใช้25กิโลใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำต่อเนื่องทำเป็นระยะเวลาเช่นกันครับกินอาหารเสริมทุกตัวก็ต้องกินอย่างต่อเนื่องครับถึงจะมีผลได้ผล 100% นะครับถ้ากินหยุดมันก็ไม่ได้ผลอะไรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนวเวลาคนขายเขาบอกว่ากินต่อเนื่องนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กินให้มันต่อเนื่องแต่ถ้าได้ผลรูปร่างที่พอใจแล้วจะหยุดก็เรื่องของคุณนะครับแต่ว่าสำหรับพี่หมีเองพี่หมีไม่หยุดจ้ะเพราะว่ากินแล้วมันดีต่อสุขภาพนะครับกินแล้วช่วยให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้นก็กินต่อไปนะครับตรงนี้นะครับนะสุดจะเนต้าบูสต์เป็นพลัสเนต้าไฟเบอร์เอ็กซ์รวมทั้งเนต้าออร่าพลัสเสียงอยู่ข้างหลังนี้ก็สามารถทักมาได้นะครับตามไลน์ ID ข้างล่างแล้วเดี๋ยวแล้วก็ข้างล่างนี่จะมี QR code อยู่นะครับสามารถสแกนมาคุยกันได้ถ้าวันนี้สิ่งที่พูดไปยังไม่เคลียร์แล้วอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับมาแลกเปลี่ยนกันได้หรือว่าอะไรที่เฮ้ยพี่หมีแกพูดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แย้งกันได้นะครับทักมาได้ทางไลน์ไอดีครับไลน์ไอดีก็คือ donut 76ครับ donat76 ซึ่งปักอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับก็ทักมาคุยกันได้นะทักทายมาได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้รายการพี่หมีมีเรื่องเล่าทุกวันเสาร์ตอนเย็นๆก็จบกันเท่านี้ละกันนะครับแล้วก็ไว้เสาร์หน้าเรามาดูอีกทีว่าพี่หมีจะหาอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังได้อีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีตรงนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็หวังว่าเสาร์หน้าเราจะไลฟ์ได้นะจ๊ะถ้าไลฟ์ไม่ได้ก็คงจะมาแบบเทปแบบนี้อีกนะครับลาก่อนนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านบ๊ายบาย